ี่คือสภาพกองถ่ายวันนี้หนาวมาก6องศา นั่นไงไฮไฮโคตรเกินหนาวจริงๆเลยพี่จ๋าอ้าวเฮ้ยโอ้สุกอยですねสุกอยですねโอ้สุกอยですねสวยอ่ะเฮ้ยใส่กิโมโนเขาต้องค่อยๆเดินเปล่าเดินซอยเท้าเบาๆจ้ะทริปนี้มายูมิซังยายะอุรัสยาสนุกกับการเรียนภาษาสมเป็นสาวอักษรจริงๆค่ะมีช่องเมื่อไหร่เป็นต้องฝึกพูดญี่ปุ่นทันที เห็นแบบนี้แล้วคงต้องพูดว่าฮาจิเมะมาชิเตะใครๆก็ยินดีที่ได้รู้จักนางเอกคนนี้ใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยววอเตอร์เป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมมิซึมิซึมิซึแต่ว่าอิเกะอิเกะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่ใช่เลยค่ะที่พูดมาทั้งหมดจิริอีเก็บกัดจิริสุดสกินเนียนมากแล้วถูกไหมเนียนเนียนคือถูกไม่ถูกเลยไม่รู้จริงๆไม่ถูกไม่ถูกไม่รู้ไม่ชอบเราก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อยากพูดว่าบัตรที่หมายถึงอะไรนะสวยหรือสวยมากเลยอันนี้ถ้าสวยก็ไม่บอกว่าบัตรจีบัตรจีก็คือซึ่งเป็นตัวพาสเซอร์คือคิโมโนบัตรจีอะไรอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าต้องมีสวยจริงๆเลยงดงามมากเออมันเป็นที่เลือดสีอิเกะ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 อิก็นี่เลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะกำลังถูกอ้อมล้อมไปด้วยซากุระที่สวยงามเหลือเกินฉากที่ได้มาเหมือนตอนที่พระเอกกำลังจะมาง้อค่ะกำลังจะทำให้เรากลับไปเป็นคู่มั่นของเขาให้ได้กับทำตามคำขอของมายูมิว่าจะว่าคุณจะทำให้ฉันรักคุณได้ไหมเขาก็เหมือนพามาโรแมนติกหวานหวานใต้ต้นซากุระคุณพาฉันมาที่ใต้ต้นซากุระทำไมคุณพาฉันมาใต้ต้นซากุระไอ้เด็กก็แง่ง่ายได้เลยนะก็ลองดูกันนี่คือโลกแห่งความจริงนี่คือโลกแห่งความจริงที่มีเราเพียงสองคนซากุระจะร่วงพร้อมกันหมดเป็นสัญลักษณ์ของนักรบหมายความว่าพร้อมที่จะสู้ด้วยกันสู้ตายด้วยกันหรือสู้ตายด้วยกันสู้ตายด้วยกันนี่ก็ได้ขยับลุกขึ้นได้นิดหนึ่งนะไปปุ๊บและดอกซากุระนี่แหละทอดไปก่อนครับก็ทางนั้นแหละก่อนทางแหวนเอ็กซ์วางน้องตรงขึ้นด้วยตอนนี้ตอนนี้คือมันนอนนี่ตอนนี้เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวจริงๆอ่ะมันเอานี่ก่อนตอนนี้มันเลื่อนเพราะว่ามันมีไอ้นี่มันเลื่อนใช่ไหมเอ็กซ์เพราะมันเลื่อนไว้นี่มันเลื่อนนิดนึงมันลากไม่ค่ะมันไม่แต่มันอยู่ตรงนี้มันจะไม่ลื่นเนี่ยแต่ว่าไอ้นี่มันลื่นไงอ่าฮะปึ๊บปึ๊บเพราะจริงๆอ่ะมันพอมันลงปลาปุ๊บเนี่ยย่ามันอยู่ที่มืออย่างเงี้ยนี่เอาแขนตัวเองแล้วนี่อยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนเทฝั่งนี้ไว้ก่อนแล้วยืนที่มันช้อนมาอย่างงี้ถูกป่ะพอแทนปุ๊บพอปล่อยลงตรงนี้มันก็จะบิดตรงนี้พับไปปุ๊บอะไรนะนี่ปล่อยฉันได้แล้วปล่อยฉันได้แล้วแล้วเห็นนี่ปุ๊บลงไปต่อยปุ๊บเออแล้วก็มองดูเห็นด้วยดอกซากุระดอกซากุระอื้อหือแล้วหันไปถามคุณพายฉันคุณพาฉันใต้ต้นมาที่ใต้ต้นซากุระทำไมนี่ก็หันมองเออแล้วก็เทนอนกันเออแล้วก็ได้นอนแล้วเป็นไงได้กลับมาทำงานกับพี่ณเดชอีกทีนึง ดีค่ะดีค่ะก็คิดถึงเหมือนกันค่ะความขี้เล่นของพี่เขากลิ่นตดที่แสนจะมีอนุรักษ์เอ้ยแสนจะมีความพิเศษที่ดกที่อื่นไม่ได้ดีค่ะดีค่ะสนุกดีค่ะทำไมหัวโนฟ้ายเป็นขีดปฏิเสธเอาหน้าไปชนให้เขาดูสิแบทของพี่นั่นเองโอ้โหไม่ได้ค่ะหนึ่งหันมาดีลูกโอ้ต้องมีแต่งหน้าเสร็จ
นายโดนแน่โอ้โหของดามากมาโบ้เด็ดกว่าเบียถามจริงเหรอเคยแก้แค้นเขาได้ไหมนายโดนแน่เนี่ยเขาตามโอกาสค่ะแต่เขาก็เอาใช้ได้ตลอดแต่ไม่ใช่คนนี้ค่ะใช่ไหมคะคุณ Yes พูดถึงฉากเปิดเมื่อวานบ้างเมื่อวานเป็นยังไงบ้างผิดกับวันนี้มากอากาศเมื่อวานนี้หนาวมากเลยค่ะหนูไม่รู้ว่าเท้ากับมือหนูอยู่ไหนแล้ววันนี้ร้อนแบบอากาศแบบโอเคมากเลยค่ะคือตอนนี้พี่ๆทีมงานเขาถอดเสื้อกันหมดแล้วอะค่ะเมื่อวานเป็นไงเล่าให้ฟังมั้งลูกเมื่อวานนี้หนาว6องศาฝนตกลมแรงเท้าเปียกลมแรงทุกอย่างทุกอย่างขี้มูกไหลเป็นไงมั่งเอ้าทำไมล่ะถ่ายเอาเลยเป็นไงมั่งคะหนูร้อนมากเลยหนูไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีอะค่ะอยากจะถอดแจ็คเก็ตอยากจะถอดท็อปถุงมือแต่ก็เกรงใจเพราะมันคอนทินิวมาแล้วร้อนแล้วตัวเองกับการที่ต้องมาใส่ชุดกิโมโนเป็นไงบ้างตื่นเต้นแค่ไหนยังไงสุโกยแปลว่าสุดยอดค่ะรู้สึกว่าตัวเองสวยจริงๆเลยใช่ค่ะก็มันได้ฟิลมากเลยค่ะคือตอนที่ใส่ชุดกิโมโนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนญี่ปุ่นด้วยการที่ชุดมันเดินยากมันก็บังคับให้เดินแบบชุ่มชุ่มชุ่มแล้วแบบไม่รู้สิคะมันอธิบายไม่ถูกไม่เคยใส่กิโมโนที่แบบเต็มที่แบบนั้นมาก่อนขอบคุณทุกความสวยงามจากค่ายเมเกอร์และเมกะไวนะคะหมดเวลาของสีสันบันเทิงสเปเชียลแล้วกลับมาพบกันใหม่เสาร์หน้า 1:15 น.วันนี้ไซโยนาระสวัสดีค่ะ